ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัฒแล้วก็สยองขวัญวันศุกร์ที่เปลี่ยนไปนี่ครับพอดีว่ามีน้องแนะนำมานี่ครับเคคิทเช่นผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมสยองขวัญวันศุกร์มันถึงเป็นคิทเช่นครัวรายการทำอาหารนี่ครับก็เลยไปเปิดหาดูสรุปว่าคนทำเพียบเลยนะครับ3เดือนก่อนเอาพี่พิว3เดือนก่อนอังเคิลโรเจอร์ด้วยเหรออ่ะพี่เคนนะครับโอ้โหคนทำเยอะมากผมไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยโอเคมันจะเป็นยังไงนี่ครับทำไมการทำอาหารถึงเป็นสยองขวัญวันศุกร์ปะก่อนจะเข้าคลิปวันนี้นี่ครับผมขอนำเสนอออปตัสนะครับซึ่งรุ่นที่ผมใส่เนี่ยเป็นรุ่นซีโร่นะครับก็เป็นแว่นกรองแสงนะครับกรองแสงสีฟ้าแล้วก็มีเลนส์สีเหลืองช่วยปกป้องสายตาของเรานั่นเองและรุ่นซีโร่นะครับขามันอ่อนแบบนี้หมดปัญหานะครับลูกผมฟันฟานมาหักขาแว่นแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกว่าทางออปตัสเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเปลี่ยนรู้สึกว่าทางออปตัสนะครับจะเปิดร้านเป็นหน้าร้านนะครับแห่งแรกที่สยามซอย5นะครับมีชื่อว่า Optus Eye Test Lab และที่ร้านนะครับก็ยังมีมุมไว้ให้ถ่ายรูปด้วยก็ถ้ามีโอกาสดีๆนะครับก็สามารถแวะเข้าไปได้นะครับ Case Cooking นะครับชื่อช่องป้าเคนั่นเรียกป้าหรือเรียกน้าดีอ่ะๆโอเคไม่เป็นไรไปโอเคป้าจะกลับมาทำอาหารอีกแล้วนะวันนี้โอเคป้าจะทำอะไรที่โอเคทำอะไรที่มันแตกต่างนะครับอ่าฮะเนื้อบดเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับบีฟอัลฟาเบตพาสต้าซุปพาสต้าซุปอัลฟาเบตพาสต้าซุปมันคืออะไรแปลภาษาก่อนเลยกันซุปเนื้ออักษรGoogle มึงแปลตรงตัวเกินไหมเนี่ยภาพอ่ะดูภาพก่อนภาพโอเคคล้ายๆซุปพาสต้าที่ใส่มะเขือเทศนะครับน่าอร่อยเนี่ยใส่ข้าวโพดด้วยเหรอมีถั่วลันเตาด้วยนะครับบางอันแต่ป้าแกบอกแกจะทำบีฟนะครับคือเนื้อวัวอ่ะเนื้อวัวบดนั่นแหละ I am supposed to be doingโอเคโอเคครับป้าป้าจะใช้เนื้อหมดทั้งแพ็คเลยแหละแล้วทำไมมันมีสีน้ำตาลแบบนั้นน่ะป้าโอเค I am gonna set up all my kitchenAlphabet letters are in pasta. มันมีสีน้ำตาลด้วยอ่ะ Beef soup, like I've been asked. And I'm also gonna do an alphabet soup. โอเคป้าใส่หมดจริงๆนะครับใส่หมดทั้งแพ็คเลย I've got all the mince meat. Put in the pan. เสียงป้าหัวเราะ I'm just breaking it all up. Because if it don'tมันมีสีน้ำตาลจริงๆด้วยโอเคปิดฝานี่เราก็จะไปทำพาสต้าผมต้องกลับไปดูก่อนหรือเปล่าว่าไออัลฟาเบตพาสต้าซุปเนี่ยมันทำยังไงแต่ไม่เป็นไรดูป้าก่อนก็ได้โอเคอัลฟาเบตพาสต้าน่าจะเป็นพาสต้ารูปตัวอักษรนะครับแต่ป้าแกใช้พาสต้าอีกแบบนึงไม่เป็นไรพาสต้าก็คือพาสต้าเดี๋ยวน้ำมันใช่ไหมผมไม่รู้วิธีการทำนะแต่ต้มพาสต้าปกติใช้น้ำหรือเปล่าแต่อันนี้รู้สึกว่ามันๆนะครับน้ำมันหรือเปล่าหม้อเนื้อนะครับใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่พาสต้าใช้เวลา6นาทีแล้วป้าทำมันพร้อมกันมันจะไม่อืดเหรอไอเส้นพาสต้าเนี่ยใช้6นาทีแต่เนื้อใช้1ชั่วโมง
โอเคไม่เป็นไรป้าบอกว่านี่ครับ my way วิธีกูนี่ครับไม่ใช่วิธีคนอื่นถ้าเป็นเชฟหรือเป็นคนทำอาหารที่เรารู้จักนะครับน่าจะตักฟองออกนะใช่ไหมหรือเปล่าหรือผมเข้าใจผิดแต่โอเควิธีป้า my way cook แล้วเราสิ่งที่เราจะทำต่อนั่นก็คือใส่แครอท I'm slicing some carrots into the mincemeatผมรู้ว่าป้าเซียนแต่ป้าจะใช้มีดแบบนี้ไม่ได้นะป้านิ้วโป้สองนิ้วของป้าน่ะนี่หั่นเข้าอย่างนี้นะครับนิ้วโป้หนึ่งนิ้วนิ้วโป้อีกหนึ่งนิ้วโอเคผมรู้ป้าเซียนป้าเลยทำกระบวนท่าวิธีนี้ได้นี่ครับโอ้โหป้าเป็นผมนี่เป็นน้ำตกแล้วนะครับมีเลือดมีเลือดลงไป just being told you can see me doing but yes I'm just slicing some carrot โอเคป้าโคตรเทพเลยเนี่ย it's optional what you use you can usecarrots, peas, beans, green beans, whichever you want to use. Haribos. Okay. จะใช้ no, อะไรก็ได้นี่ครับ Forget Haribos, you've been on about them all day. I know. Who needs friends when you've got beautiful views and subscribers? True. ใครจะต้องการเพื่อนนี่ครับถ้ามีคนดูแล้วก็คน subscribe นี่ครับไม่ต้องการเพื่อนถ้ามีแค่คนดูกับคน subscribe โอเคใส่แครอท3หัวนะครับทำไมรูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนที่ผม Google เลยวะไม่เหมือนเลยอัลฟาเบตซุปเนี่ยป้าไม่ใส่หัวหอมเหรอปกติเขาใส่ไม่ใช่เหรอหัวหอมมะเขือเทศหรือเปล่าเท่าที่ผมดูสีNot put them in a second tin. Now I'm going to put some gravy granules in. You can use any gravy granules. Okay. It doesn't have to be expensive. It can be as cheap as chips, as they call it. And I watched it because my mother-in-law watched it. And as you can see, that's starting to. ป้าจะอิ้วอาหารตัวเองไม่ได้นะผมรู้อยู่ว่าผงเกวี่อ่ะมันติดทัพพีแต่ป้าอิ้วอาหารตัวเองอ่ะโอเคนะครับกับอ้าวร้อนป้าใช้เนื้อสับแล้วทำไมป้าต้องใส่ผงเกวี่อีกวะไหนบอกว่ามันเป็นซุปมันเป็นเกวี่แล้วYou don't have to put an OXO in. It's your choice. ใส่อะไรอ่ะ ใส่อะไรอ่ะ Mine is a reduced salt. พริกไทยดำเหรอหรืออะไร This is sticking to the bottom of my pan. มันติดใต้ก้นหม้อนะครับโอเคป้าทำรั่วออกด้วยท่านผู้ชมคิดว่ารสชาติมันจะเป็นแนวไหนนะครับเนื้อบดต้มไอมินส์เมทแครอทต้มเนื้อบดโอเคป้าจะรีนน้ำออกนะครับน้ำหรือน้ำมันเนี่ยตกลงป้าเอาอันที่ตกพื้นมาใส่ถ้วยด้วยเหรอใส่ชามด้วยเหรอโอเค
ผมว่าไม่น่าจะใช่6นาทีนะครับถ้า6นาทีแล้วปิดไฟเนี่ยควันมันไม่น่าจะกุ่นขนาดนี้โอเคถึงเวลาที่ป้าจะราดบอกว่าอัลฟาเบตซุปนะครับมันไม่ใช่ซุปแล้วอ่ะมันเป็นเกรวี่อ่ะถ้าใส่ผงกะหรี่เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นผงกะหรี่เลยนะพาสต้าหน้าผงกะหรี่เดี๋ยวตะกี้ผมคิดว่าแครอทเป็นมะเขือเทศเนี่ยไม่ใช่มันก็ยังเป็นแครอทอยู่ดีโอเคซัดเต็มที่เลยป้าแล้วก็เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ป้าบอกว่าเป็นอัลฟาเบตซุปแต่ว่า my way นี่ครับโอเคต้องลองชิมมันเพิ่งออกจากกระทะเพิ่งออกจากหม้อนะครับมันน่าจะร้อนดูเหมือนหน้าป้าแกไม่ค่อยมั่นใจฮะป้าแกเม้มปากด้วยโอเคป้าแกลุ้นมากนะครับป้าลุ้นมากนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมอธิบายไม่ได้นะแต่มันก็โอเคนะป้ามั่นใจในอาหารตัวเองหน่อยนี่ครับป้าบอกว่าเออโอเคคิดว่ารสชาติเหมือนขยะซะอีกโอเคเยี่ยมดีโอเคนะครับป้าก็บอกว่าขอโทษด้วยที่มันไม่ใช่อัลฟาเบตพาสต้าจริงๆนะครับมันเป็นพาสต้าอีกชนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นวิธีของป้าที่ป้าจะทำซุปเนื้อนะครับซึ่งอันนี้คืออัลฟาเบตพาสต้าซุปแล้วก็อัลฟาเบตพาสต้าของป้านะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับป้าแกบอกว่า my way วิธีของฉันนะครับแหมสยองไหมสยองเลยจริงก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้านะครับบายสวัสดีครับเจ๊ให้ผมลองทำอาหารตามคุณป้าดีไหมสนปะให้ส่วนคอมเมนต์นะครับ